คือผมรู้จักดีกับเพื่อนนี่นำท่านอ๋อ AKA ตุตะตะครับอย่างนี้ได้ไหมเราเล่นครับตุตะครับผมแรปดีสไตล์ครับโอ้ผมนั่งล่างนะจะได้เห็นได้คือเพื่อนดูเรื่องสลามด้วยใช่ไหมดูสลามเกิดใหม่เป็นสลามใช่เกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามแล้วผมประทับใจเรื่องนี้มากใช่ใช่ใช่เพื่อนประทับใจในเรื่องไหนครับเนี่ยหนึ่งครับมันเป็นผมขอใช้คำว่า choice ในการเล่าเรื่องเขาดีกว่าคือประเด็นตรงที่ว่าคือผมอะดูพวกการ์ตูนต่างโลกมาเยอะคอยหาการ์ตูนต่างโลกหรือว่าคนย้ายไปอยู่โลกหนึ่งโลกของเกมหรืออะไรเงี้ย300โลกหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอมันเป็นสลามอย่างเงี้ยหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในญี่ปุ่นตอนเราเขามองภาพสนามเขามองเป็นยังไงส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนเล่นเกม RPG ผมไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เขาก็จะมีตัวละครของเขาที่มันเป็นแบบเป๊ะ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 เป็นแพทเทิร์นของเขาที่แบบการ์ตูนญี่ปุ่นทุกเรื่องก็จะมีประมาณนี้ถ้าอยู่ในโลก RPG มีแบบเครื่องกินก่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีของเขาซึ่งในบริบทญี่ปุ่นผมจะเข้าใจครับแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าประทับใจของผมตอนเรามาอยู่คนไทยดูเนี้ยส่วนที่ผมชอบคือวิธีการกราดิ้งของเขาของตัวละครไอตัวเขาชื่ออะไรนะสนามเขาชื่ออะไรลิมูรุวิธีกราดิ้งของเขาวิธีการเติบโตของเขามันน่าสนใจมันเกิดจากการที่เขาผิดถูกลองทำแล้วก็ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันน่าตกใจแค่อยู่ในถ้ำมาแป๊บเดียวกินนู่นกินนี่โผล่ขึ้นมาปุ๊บมันเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยพอยเนี้ยชอยเนี้ยครับที่ผมรู้สึกว่าตัวกับตัวเรื่องสลามน่าสนใจก็ดูจนจบซีซั่นแต่ผมดูแค่ตัวอนิเมะที่มันเปิดมาใน Netflix ไม่ได้ตามต่อเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมดูแล้วผมอยากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นอะไรจนเราทราบว่าอ๋อมันมาจากไลท์โนเวลและต้นฉบับจริงๆมาจากเว็บโนเวลแล้วแบบตอนนี้เริ่มแบบกำลังหาเวลาว่างไปศึกษาเว็บโนเวลอ่านให้จบว่ามันเป็นมายังไงในต้นฉบับมันถึงมาอย่างนี้แล้วก็ได้ลองสัมผัสไปตอนแรกแต่เดี๋ยวต้องไปอ่านใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้เยอะเลยซึ่งสิ่งที่ประทับใจในเรื่องนี้ของผมรู้สึกว่ามันในมุมมองผมนะความคิดผมมองว่าเนี่ยเป็นการ์ตูนที่แบบเหมือนแบบฟิลเหมือนว่าเป็นแบบไบเบิลสำหรับเด็กยุคนี้ครับที่แบบว่าเข้าไปถึงว่าแบบในตัวลิมูรุเทมเพสที่ผมชอบที่แบบคือเขามีพลังแต่สิ่งที่เขาสร้างคือเขาสร้างแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาคอมมูนิตี้ของมอนสเตอร์ที่ไม่แบ่งแยกสายพันธุ์และพยายามจะเชื่อมต่อคอนเนคชั่นกับมนุษย์ด้วยเพื่อนต่างเผ่าก็แบบพยายามคือเหมือนพยายามสร้างสันติภาพไม่จำเป็นว่าคือถ้าสังเกตก็คือเขาจะรวมพยายามรวมตัวกันเพื่อทำอะไรสนุกสร้างความสร้างสรรค์สร้างเมืองสร้างอะไรนู่นนี่นั่นมารวมกันเป็นนี่ปึ๊บปึ๊บผมเข้าใจพอยคุณเพราะว่าถ้าคนเราลองดูนะครับในสายไม่ว่าคุณจะชอบดูเทสแบบอนิเมะหรือหนังหรือหนังสือหรืออะไรเงี้ยหลังๆมาเนี่ยครับจะมีคนทักเรื่องนี้เยอะมากอันนี้ในหมวดของเรื่องนะครับจะมีคนพยายามแบบว่าตั้งไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของแบบเมืองที่มันแบบน่าจะเป็นสังคมที่มันน่าจะเป็นอย่างลิมูรุเองก็เล่าเรื่องนั้นครับเขากำลังแบบโยนฮินส์ให้กับคนที่ตามผลงานเนี่ยครับในหนังเองก็มีใช่หลังๆเราจะเห็นครับว่าหนังมันพยายามสร้างกรอบสังคมบางอย่างขึ้นมาแล้วตั้งคำถามว่ายังไงถูกยังไงผิดอย่างล่าสุดกระแสล่าสุดเลยครับใครเป็นแฟนมาร์เวลก็น่าจะมาร์เวลที่แบบธานอสติดนิ้วอันนั้นก็สร้างกระแสเหมือนกันเพราะว่าทานอสก็ดูก็ไม่ได้ถูกฟังมันก็เหตุผลฟังดูขึ้นช่วยจักรวาลใช่ครับลุยแล้วเพราะไอ้หน้าตัวนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไปว่าด้วยเรื่องของ choice ของฝั่ง production ของคนสร้างอะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตำนานขนาดนั้นเพราะหนึ่งมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากการอยากเล่าในพาร์ทที่เขาไปดูเรื่องนึงมามันมีไอเดียบางอย่างที่ถูกยกโครงมาจากที่อื่นมันไม่ใช่ไอเดียสดแต่เข้าใจครับมันเป็นการ adaptation และงานเขาออกมาดังแล้วก็น่ายินดีด้วยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ number one ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าในพาร์ทของเรื่องผมก็อย่างที่คุณพูดผมก็น่าสนใจเพราะว่าแบบผมติดตามพวกอะไรที่รวมอะไรเป็นหนึ่งเดียวแบบพวกการรวมกันของพวกกับอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทนะครับเจอกันครับก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทต่อไปแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะทิ้งท้ายไปก็ผมก็อยากจะพูดว่าจะมีที่ผมชอบก็คือการที่ลิมูรุพยายามรวมเข้าไว้
แต่ไม่ได้พยายามรวมโดยการไปตีเมืองตีนู่นตีนั่นตีนี่ครับเขาพยายามเราจะเห็นตลอดว่าเขาไม่ต้องการสร้างศัตรูเพราะว่าอยู่แตกต่างกันว่าเผ่าพันธุ์อะไรแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เงินมันอยู่กันอย่างสันติสุขสันติภาพได้จริงๆนี่เป็นแนวคิดการ์ตูนที่มองว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพอมานั่งแบบมุมคิดมุมมองนี้ว่ะเราทำมันรูปออกมาแบบรูปแบบที่ศิลปะการแข่งขันก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องลบลาฆ่าฟันกันเสมอไปไม่ว่าจะต่างเผ่าพันธุ์หรือว่าเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่แค่แบบมันแตกต่างกันเพราะว่าลิมูลูกก็เองก็เป็นเผ่าพันธุ์สลามหรือเปล่าแล้วก็เผ่าพันธุ์อื่นมีตอนหลังเราจะเห็นว่ามันหลากหลายมากมาแต่มาร่วมมือกันอย่างสามัคคีโซมอนดีก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีและแฮปปี้และรีสไตล์ครับวันนี้คำคมอนิเมะนะครับบาย